สวัสดีค่ะตอนนี้แอดมินเพจอย่าลืมเล่าเรื่องสุรินทร์เหล่านะคะอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์เป็นตลาดนอกนะคะตรงหอนาฬิกาค่ะซึ่งบรรยากาศวันนี้คึกคักเพราะว่าเป็นวันจ่ายของเทศกาลโดนตานะคะไหว้บรรพบุรุษของคนในอีสานใต้นะคะสุรินทร์ศรีเกตบุรีรัมย์หรือสาไทยนะคะก็กลับมาคึกคักเนาะหลังจากที่เงียบหงายหายไปในเรื่องของการระบาดของโควิด-19ก็วันนี้เป็นฤกษ์ดีงามยามดีเนาะที่ทำให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แม่ค้ามีกำลังใจมากขึ้นนะคะก็มีคนมาช้อปปิ้งเตรียมซื้อนะคะในเทศกาลแซนโดนตานะคะก็คึกคักแล้วนะคะก็เริ่มมีคนมาซื้อกันนะคะเยอะแยะมากมายนะคะจะมีการขายเป็นแพ็คแบบนี้สะดวกสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการหาของเยอะก็จะมีแบบ3 ทับ 50นะคะก็ตอนเย็นนะคะก็จะเป็นตลาดที่คนก็จะเลิกงานก็เลยเดินมาเยอะนะคะนี่นะคะก็ร้านนี้สแกนคนละครึ่งเลยเนาะสแกนได้ได้ช่วยประหยัดได้นะคะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะจ๊ะจ้าแม่ค้าต้องใส่หน้ากากทุกคนนะคะถ้าไม่ใส่หน้ากากไม่ลูกค้าไม่เข้านะคะช่วยกันใส่หน้ากากนะคะแม่ค้าผ่านจุดคัดกรองตรวจกันหมดแล้วนะคะก็คึกคักนะคะเนี่ยประมาณสักช่วงนี้ก็ยังมีคนมาเดินเพราะว่าเป็นเทศกาลแซนโดตานะคะปีนี้โควิดระบาดเนาะบางท่านก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะก็ให้มาชมบรรยากาศว่ากึดดอนนะกึดดอนไปเตี้ยกันหรือเปล่าเนี่ยคิดถึงสุรินทร์บ้านเราหรือเปล่าคะใครคิดถึงกดไลค์หน่อยเร็วกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะผักพื้นบ้านทั้งนั้นเลยสะเดาสะเดาสะเดานะคะนี่นะคนก็ยังเดินกันเยอะเพราะว่าเป็นวันจ่ายเนาะพรุ่งนี้แม่ค้ามาไหมมาแม่ค้าไม่ไหวกับเขาเลยเลยไหวเสร็จแล้วมาขายต่ออีกไม่ปล่อยเวลาว่างเลยกดไลค์กดแชร์ใครคิดถึงบ้านนะคะนี่ค่ะคึกคักเต็มไปหมดเลยนะคะด้านในก็ให้แม่ค้ามีแรงเนาะหลังจากที่โควิดระบาดในช่วงที่ผ่านมาก็แม่ค้าก็บอกว่าหมดแรง ตอนนี้มีแรงแล้วเนาะค่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่ค้าก็ผ่านจุดคัดกรองแล้วก็ตรวจกันหมดแล้วเนาะไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อก็สวัสดีค่ะสบายดีนะคะ รู้จักกันเลยเซลแรงนิดนึง นี่นะคะซื้อกันได้อู้คนเป็นแสนเลยคุณผู้ชมอะเศรษฐกิจขับเคลื่อนในช่วงนี้ก็ขอให้เงินสะพัดนะคะคุณผู้ชมมีกินมีอะไรนะคุณผู้ชมมีแรงกำลังใจในการต่อสู้แล้วก็วานบรรพบุรุษนะคะท่านก็จะได้ให้กำลังใจเราต่อไปคึกคักมากๆนะคะแอดมินมาถ่ายทำเพื่อให้รู้ว่าตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ยามเย็นก็เต็มไปด้วยนะคะผู้ที่จะมาซื้อของไปไหว้ในเทศกาลแซนโดนตานะคะเพียบเลยนี่ค่ะอันซ้อมนี้ขอโทษนะคะบางท่านบอกว่าทำไม่เป็นเนาะคุณยายมีขายเนาะคุณยายขายยังไงคะอันละ10จ้าฮะอันละ10บาทอันละ10ค่ะนี่กระเดาเลยร้อนๆเลยอุ่นๆเลยไส้มะพร้าวใช่ไหมหรือไส้อะไรไส้กล้วยไส้กล้วยอันซ้อมบางคนบอกว่าไม่มีเวลาห่อห่อไม่เป็นมีสำเร็จขายด้วยค่ะโอ้นี่ก็ยังนี่เลยบอกยายก็ซื้อคุณยายคุณครูอีกทำเยอะเป็นอุ้งคุณยายซื้อคุณยายไม่มีเวลาแล้วใช่ไหมคุณยายซื้อแบบนี้ง่ายกว่าเนาะทำข้าวต้มหมูอีกอ๋อโอเคอันนี้อันละ10นะวันนี้วันเดียวนะปกติไม่ขายวันนี้นะต้องรีบซื้อนะเอาเปิดโชว์ในกล้องหน่อยสิเปิดโชว์สิเปิดโชว์สักอันไหมขอโชว์ให้คุณผู้ชมดูในกล้องสิว่าอันซอมเป็นอย่างไรสิบบาทเนี่ยอันนี้เป็นหมูนะคะอันนี้เป็นหมูบอกค่ะอ้าวทำไมเป็นหมูอ่ะอยากทำหมูบอกอันนี้กล้วยอ๋ออันนี้กล้วยให้เลือกเอาขายถึงกี่โมงจนกว่าจะหมดหรอคะเดี๋ยวก็หมดแล้วค่ะอ๋อนี่ค่ะมาดูนี่แกให้ลูกค้าเขาดูเขาจะได้ซื้อไปเลยนี่วายเขาดูเลยมันร้อนนี่เลยเนาะอันนี้ไส้หมูค่ะ10บาทนี่ค่ะแกให้ลูกค้าดูแล้วพี่จะขายได้นั่นแหละค่ะใส่กล้วยเนี่ยเขาซื้อไปเลยเขาไม่มีเวลาทำเนาะ
ซื้อแบบนี้เลยค่ะหมูสีเนาะดับบานดับบานูมูดับบานี่กล้วยจ้ะนี่ค่ะไม่ต้องเหนื่อยนะคะเอาใครคิดถึงขนมนี้กดไลค์หน่อยเร็วอันซอมอันซอมกินทางกินทางออนไลน์อันละดับ10บาทค่ะ10บาท10บาทค่ะ10บาทไม่ต้องไปอะไรนะไม่ต้องให้ไปห่อให้เมื่อยไม่ต้องไปห่อให้เมื่อยตอนนี้มีคนห่อให้แล้ว10บาทมีหมูกับเปิบอันนี้หมูค่ะอันนี้กล้วยค่ะช่วยขายต่างหากอ้าว10บาท10บาทค่ะอันซอมไม่ต้องห่อแล้วมีคนห่อให้ขายแล้วมีไส้อันนี้หมูอันนี้กล้วยเนื้อใส่ทุกหน้าแอดมินช่วยขายแอดมินช่วยขายเอาเชิญเลยค่ะร้านนี้พร้อมค่ะช่วยกันทางนี้ก็มีมาช่วยทางนี้ด้วยมาช่วยซื้อมาช่วยซื้อทางนี้ด้วยนี่ทางนี้ก็มีอันซอมนี่ก็มีอันซอมขายยังไงคะอันละ10บาทสิบบาทเหมือนกันมาทางนี้ด้วยนี่คุณยายรออยู่ช่วยกันไปแต่ทางนู้นนี่มาซื้ออันซอมทางนี้ก็ได้ค่ะอันซอมทางนี้ก็มีท่านใดห่อขนมไม่เป็นนะคะทางนี้มีนี่การจราจรติดขัดนะคะอู้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยอู้ยดูคนเป็นแสนเป็นล้านมาคึกคักตลาดยามเย็นนะคะมาโอ้โหใครคิดถึงบ้านกดไลค์หน่อยแล้วใครกึดดอลปะเตี้ยสเรนบ้านเราสุรินทร์เหลาเอาเพื่อนสวัสดีครับรู้ยังไงวะผมเป็นคนสุรินทร์น้องชาไม่เห็นพี่เลยคนนี้ก็เท่นะขับซัปเปอร์มาตลาดเนี่ยฮัลโหลไอ้ขับซัปเปอร์มาตลาดคือเท่ค่ะซื้อของโอเคโอเคอุ้ยซัปเปอร์อาบาด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 ดูคึกคักคนเป็นล้านเลยคุณผู้ชมอ่ะเศรษฐกิจจะคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อโควิดมันก็ยังอยู่กับเราไปอีกนานนะคะเราก็ป้องกันตัวเองโดยสวมใส่หน้ากากเนาะ 100% แล้วก็กลับไปบ้านก็ล้างมือนะคะอาบน้ำปกติค่ะใช้ที่ปกติได้นี่ค่ะอันนี้ก็น่ากินขนมด่างไอ้อะไรนะข้าวต้มด่างเนาะนี่เดี๋ยวให้กล้องเห็นนะอันนี้ก็แอดมินก็เป็นคนชอบทานนะคะนี่น่าจะเป็นใบตองเนาะไม่ใช่ใบไผ่เนาะเท่าไหร่คะ10บาทอันนี้ใบไผ่บอกให้นูดูก่อนอ๋อใบไผ่คุณผู้ชมดับบาท10บาทโอ้โหคนเป็นแสนเลยเข้าไปไม่ได้เลยคุณผู้ชมเพื่อกันกดไลค์กดแชร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะให้ทุกคนมาช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ข้าวต้มจากใบมะพร้าวนี่ทำยากทำไม่เป็นมีขายสำเร็จนะคะเพราะว่าเพียงแค่ท่านไม่ลืมบรรพบุรุษแล้วก็เป็นกุศโลบายของนะคะของการให้ลืมบรรพบุรุษเท่านั้นเองสุดท้ายแล้วของไหว้เราก็ต้องมาทานเองใช่ไหมนี่ค่ะกลับมาเหลือไม่กี่ชิ้นเองได้หมดแล้ว10บาท10บาทนะคะไส้หมูไส้ถั่วโอ้ขายดีแท้นี่ค่ะนี่อีกนะนี่ค่ะนี่อีกนี่ห่อหมกอันนี้ข้าวหมากค่ะข้าวหมากอันนี้ข้าวเหนียวนี่ค่ะคึกคักกลับมาคึกคักอีกแล้วด้านในนี่เพียบเลยเดี๋ยวแอดมินจะพาเข้าไปนะคะตอนนี้คนเยอะนะคะเราต้องเว้นระยะห่างนะคะใส่หน้ากากเดินแบบนี้นะคะคุณผู้ชมห้ามถอดหน้ากากเด็ดขาดเลยนะคะเท่าไหร่คะ100บอก120มารวยมาเพยนะจ๊ะมารวยมาเพยค่ะอันนี้ไก่หรือเป็ดคะไก่อบโอ่งค่ะอ๋อไก่อบโอ่งมา120ไม่แพงค่ะใช่เพราะว่าทำเองไม่ได้หรอกค่ะนะคะยากทำเองยากนะคะอันนี้ก็คือให้อาหารน้องหมาน้องแมวนะคะหรือคนก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาบุกข้างในค่ะบุกข้างในค่ะพรุ่งนี้เป็นวันไหว้นะคะก็ขอคุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นชาวสุรินทร์มาไม่ได้ก็ว่าอยู่ที่บ้านท่านที่ต่างจังหวัดที่ท่านอยู่ก็ได้นะคะอะไรก็ได้ที่ง่ายๆนะคะง่ายๆแค่ไม่ลืมบรรพบุรุษก็เพียงพอแล้วนะคะเป็นกุศโลบายให้การไม่ลืมบรรพบุรุษผู้ที่กว่าจะมีเราวันนี้เนาะนี่ก็คือนี่ค่ะหัวหมูถ้าไม่มีงบไม่ถึงก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะคะแต่ถ้ามีก็ซื้อได้
ใช้ร้านนี้ใช้คนละครึ่งได้ด้วยเนี่ยคึกคักนะคะตอนนี้ตลาดเย็นคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะให้กำลังใจทุกร้านค้าแล้วก็ให้ขายดีทุกร้านค้านะคะคึกคักกันคืนนี้คงจะดึกนะคะตลาดพรุ่งนี้เช้าก็คงจะคึกคักเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะขนมไหว้ที่ขายเป็นแพ็คแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะขายเป็นแพ็คละพร้อมจะนำไปไหว้ได้เลยนี่ค่ะนี่เลยนะคะเห็นไหม3แพ็ค50โอ้โหถูกจริงๆนะคะคนเยอะแยะขอบคุณครับนี่นะคะเป็นขนมเขียวโอ้โคตรคุ้มเลยเนี่ย3เนี่ย50นะคุ้มมากนะคะเนี่ยอันนี้กับอันเนี้ยก็คุ้มแล้วใช่ไหมใส่ถุงได้เลยจ้ะนี่เห็นไหมคะคุ้มไหมคะคุ้มมาก3 แพ็ค 50คุ้มมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ว่ายเยอะก็ซื้อแบบนี้ไปเลยนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อให้มาช้อปปิ้งเพื่อจะให้มีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลวัน2วันนี้แล้วก็คึกคักกันทั้งทุกอำเภอของในจังหวัดสุรินทร์นะคะมันจะเป็นบ้านพหลุดของชาวกุยชาวลาวเขมรสุรินทร์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะคะสีชาติพันธุ์ในจังหวัดสุรินทร์เนาะลาวสวยกุยเขมรจีนก็คือคนไทยด้วยกันคนสุรินทร์เหลาหมดเลยนี่นะคะคนเป็นล้านเลยคุณผู้ชมขายดีขายดีขายดีทุกร้านนะคะขายดีขายดีช่องไหนช่องจอมค่ะช่องจอมมีคนถามว่าช่องไหนช่องจอมค่ะช่องจอมคึกคักคึกคักเลยนะซื้อของไหว้แบบนี้ง่ายมากเลยคุณผู้ชมมาเป็นแพ็คเลยมากันได้นะคะยังเปิดทั้งคืนนี่แหละเดี๋ยวนี้ของไหว้ไม่แพงแล้วนะคะเพราะเราไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นกิโลเลยซื้อเป็นแพ็คเนี่ยได้53อัน50เห็นไหมคะเนี่ยนี่เห็นไหมคะนี่อะไรนะลูกพลับเนาะลูกพลับ10บาทนำเข้ามาจากจีนนะคะนำเข้ามาจากจีนนี่ไก่ต้มสมุนไพรไข่20ว่าอยู่สมุทรปราการก็ได้นะคะซื้ออะไรมาไหว้ก็ได้ตามที่สะดวกนะคะถ้าท่านรับชมอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ได้กลับบ้านอยู่ที่กรุงเทพหรือปริมณฑลไม่ได้กลับบ้านก็ไหว้อยู่ที่กรุงเทพก็ได้นะคุณครับขอบคุณครับปลาดุกไหมครับปลาดุกจับได้เลยครับสวยๆเลยจับได้เลยจ้าขอละ20กี่อันอ้าวปลาดุกจ้าปลาดุกจับได้ครับปลาดุกครับปลาดุกอันนี้เนี่ยทำไมเดี๋ยวก่อนนะรถติดรถติดรถติดเรามาดูขนมไหว้นะคะ9อย่างเห็นไหม9อย่าง9อย่างรถติดรถติดนี่เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้มาช้อปปิ้งที่ตลาดสดนะคะช้อปได้เหมือนเดิมแล้วตลาดคึกคักช่วยกระจายรายได้ให้แม่ค้านะคะเพราะบางท่านก็มีงบน้อยซื้อแบบนี้ไปเลยค่ะยี่สิบบาทซื้อแบบนี้ไปเลยค่ะไหว้ได้เหมือนกันนะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยอร่อยแม่รับรองเลย35แม่นี่แหละคนเยอะมากคุณผู้ชมทุกคนต้องใส่หน้ากาก 100% เราก็จะช้อปปิ้งได้กลับไปบ้านก็ล้างมือนะคะนี่ค่ะกล้วยเอาอะไรไหมคะพี่กล้วยเอาอะไรไหมจ๊ะถามได้ไหมจ๊ะเขาขายของแล้วเขาจะทำอะไรกันเนี่ยมีทุกอย่างนะคะตอนนี้คึกคักมากเลยวันจ่ายนะคะสำหรับเทศกาลแซนโดนตา3จังหวัดนะคะที่ประเพณีใกล้เคียงกันคือสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์แล้วก็สาไทยนะคะทางใ
นี่ค่ะศาสตร์เดือน10ของคนทางใต้เรียกว่าศาสตร์เดือน10เนาะอันนี้ไก่ต้มเหรอคะอันนี้ไก่อบค่ะอ๋อไก่อบเท่าไหร่คะ120 120หอมมากเลยร้อนค่ะหอมมากเลยมาขายกันเอ้ยมาซื้อกันได้นะจ๊ะนี่นะคะไม่ต้องไปอบให้เมื่อยเลยค่ะขายซื้อสำเร็จแป๊บเดียวนะคะนี่ค่ะมีให้เลือกเพียบเลยนี่ค่ะไม่ต้องไปต้มเองอะไรเองมีขายสำเร็จพร้อมเลยค่ะนี่เลยนะคะมีสำเร็จให้เลือกแล้วนะคะสำเร็จให้เลือกแล้วนี่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าราคาแพงการแข่งขันสูงนะคะก็จะขายแค่ตัวละร้อยกว่าบาทคุณผู้ชมก็สามารถมาช็อปได้นะคะไม่แพงไม่แพงคึกคักค่ะไก่อบโอ่งอันนี้ร้อยเดียวร้านนี้ร้อยเดียว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 ไก่อบร้อยเดียวต่อร้อยเดียวเลยทุกคนได้นะคะขาวขาวอบอวบทางนี้เลยจ้าคนขายหรือเปล่าขาวขาวอบอวบคนขายน่ารักแท้นี่เลยนะคะมานู่คนเป็นล้านนะคุณผู้ชมอย่าลืมมานะคะตลาดยามเย็นยินดีต้อนรับนะคะเทศกาลโดนตานี่เลยค่ะมากันเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินขอตัดภาพการทอดสดเพียงเท่านี้ให้คุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ต่อแล้วก็มาช็อปกันวันนี้เปิดไฟสว่างทั้งคืนนะคะสองสามทุ่มก็ยังขายอยู่นะคะมากันได้เลยจ้านี่เลยนะคะนี่ค่ะ10-20 บาทนี่ขายหมดทุกวันนี้ขายว่าราคาถูกมากนะคะเพียงแค่เราไม่ลืมผู้ประดุษ10-20ก็ไม่เกิน200คุณผู้ชมว่ายได้หมดอย่างเช่นไก่80 101นะคะผลไม้3แพ็ค30ก็ไม่เกิน500บาทคุณผู้ชมก็สามารถนะคะร่วมเพลงนี้แซนโดนตาได้เลยจ้าแค่นี้นะคะแอดมินขอจัดภาพแค่นี้นะคะอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันเนาะที่ตลาดสดเทศบาลยามเย็นค่ะสวัสดีค่ะ